ดูความยืดนะคะอยากให้ดูความยืดนะน่ากินมั้ยอุตส่าห์เราไม่คิดว่ามันจะง่ายใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทำตัวนี้กันมีนาทำเป็นนั่นแหละเป็นอาหารว่างให้ลูกชายค่ะแต่ว่าเพอลูกชายยังไม่ตื่นก็เลยทำตัวนี้ทำเสร็จแล้วแล้วมีนาก็จะแช่แข็งเอาไว้ค่ะพอลูกชายตื่นค่อยเอาออกมาจะแช่ตู้เย็นก็ได้นะอันเนี้ยแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะพอเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเอาออกมาทอดได้เลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากไม่อยากจะพูดว่ามันเลิศขนาดไหนวันนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะไปค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าบอกเลยว่าง่ายนวดแค่2นาทีไม่มีอะไรมากไม่มีไข่นะคะสูตรแป้งนี้นะคะจะเป็นสูตรเดียวกับการทำโดนัท EP ที่251นะคะไปดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มสูตรกันเลยดีกว่าน้ำอุ่น150 ml จัดไปน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนี่ช้อนโต๊ะเรานี่แหละยีสต์ค่ะแต่ว่าวันนี้มีนาทำน้อยมีนายีสต์ใช้ยีสต์แค่1ช้อนชาครึ่งไม่รอนะมีนาไม่รอให้ยีสต์เขาทำงานนะถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะทิ้งไว้แบบนี้อุณหภูมิห้องรอให้เขาขึ้นฟูก่อนประมาณ5นาทีถ้าเขาขึ้นฟูแปลว่ายีสต์ใช้ได้แต่ถ้าเขาไม่ขึ้นแปลว่ายีสต์ตายใส่แป้งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะใครมีใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใครอยากใช้แป้งขนมปังใช้คนทุกอย่างให้เข้ากันคนก่อนอย่าเพิ่งใช้มือไปบี้มันใส่เกลือลงไปค่ะตอนนี้เกลือประมาณครึ่งช้อนชาเกลือป่นเสร็จแล้วเนี่ยค่อยๆใส่แป้งลงไปนวดง่ายด้วยแหละตัวเนี้ยขอบอกเลยนี่พอเขาเข้ากันแล้วนะนี่พอเขาเริ่มเข้ากันเอาลงมาเปิดมันออกเนี่ยค่ะพอแป้งเขาเริ่มเข้ากันนะใส่เนยเนยก็บีบมันลงไปเนยรสจืดนะคะมีนาใช้แค่15กรัมนี่นะคะถ้าใครนวดเครื่องนะก็นวดไปเลยค่ะนวดจนแบบแป้งเขาเนียนนะคะแต่ว่ามีนาวันนี้ไม่ได้นวดเครื่องให้พอแป้งมันน้อยไงเลยอยากนวดมือแป้งก็ใส่ไม่หมดด้วยเห็นไหมคะแป้งมีนาใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวมีนาจะบอกให้ว่ามีนาใช้เท่าไหร่ในนี้มันประมาณ2ถ้วยตวงนั่นแหละแต่ว่ามีนาว่ามันน่าจะเหลืออีกประมาณ2ช้อนโต๊ะคือใช้ไม่ถึง2ถ้วยตวงเอาแค่นี้ค่ะมีนาเอาแค่นี้เสร็จแล้วขี้เกียจนวดนานนี่แค่นี้จริงๆนี่ดูเนื้อแป้งนวดก็ง่ายดายแสนง่ายดายนะคะใครจะทำให้ลูกให้หลานพักแป้งเลยค่ะให้เขาขึ้นเป็น2เท่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแป้งขึ้นแล้วนะคะมีนาจะทำอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วปานลมพัดเพราะว่าตอนแรกว่าจะทำโดนัทใช่ไหมที่บอกกับทุกคนแต่ว่าคิดไปคิดมาทำแป้งทอดดีกว่าเดี๋ยวโดนัทจะค่อยทำเดี๋ยวรอลูกชายตื่นนี่นะคะพอได้แป้งออกมาแล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่ามีนาเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายตัดให้เป็นก้อนเล็กๆเลยค่ะจะเป็นกิโลกรัมก็ได้นะคะเดี๋ยวมีนาจะลองก่อนก้อนหนึ่งนี่เป็นก้อนกลมๆนะนี่ก้อนกลมๆแผ่เขาค่ะเอาตรงกลางให้หนานะคะเอาตรงขอบเนี่ยให้มันบางๆเป็นคนเปลี่ยนใจง่ายค่ะแล้วก็เอาชีสเนี่ยค่ะจะเป็นมอสซาเรลล่าก็ได้หรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเชดดาร์ชีสเป็นชีสที่เราชอบนั่นแหละค่ะปิดปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะนี่พอปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จจุ๊บตัดออกมาเอาก้อนใหญ่ใหญ่มากเอาก้อนเล็กๆหน่อยเพราะว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเขาก็พองแผ่เขาค่ะเอามือเนี่ยค่ะแผ่เขาตรงกลางให้หนาเอาขอบให้บางหน่อยเอาชีสใส่ลงไปชีสก้อนนะคะชีสที่เราชอบเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปตรงกลางปิดมันสองก้อนนะอ่ะไว้จุ่มน้ำค่ะน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะจุ่มลงไปเสร็จแล้วใส่ลงไปในงา
ุ่มงาคั่วนี่งาจะคั่วหรือไม่คั่วก็ได้จะงาขาวหรืองาดำก็ได้อ่ะได้แล้วหนึ่งก้อนตอนที่เราจุ่มงาเนี่ยนะคะเราก็เอามือบีบๆเขาหน่อยเดี๋ยวงามันจะไม่ติดเวลาไปทอดแล้วเดี๋ยวมันจะออกมามันจะลอยออกมาเนี่ยค่ะบีบๆเขาหน่อยคุกๆบีบๆเขาหน่อยจะปั้นเป็นกลมๆก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปทอดนะคะทอดไฟกลางนั่นแหละค่ะทอดปกติน้ำมันท่วมๆหน่อยกระทะนะคะตั้งน้ำมันค่ะน้ำมันพืชธรรมดาลองใส่ลงไปเลยมันทอดให้เหลืองค่ะทอดให้เหลืองก็เสร็จเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะบางครั้งทอดแล้วแบบงามันจะลอยออกมามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะคือถ้าเรากดมันไม่แน่นน่ะเนี่ยค่ะมีนาก็ทอดไฟกลางนะคะค่อนข้างไปทางอ่อนก็คือทอดเหมือนทอดปลาต้องโกปกตินั่นแหละเนี่ยออกมาแล้วดูดีอุ้ยชีสทะลักเห็นชีสไหมคะชีสทะลักชีสทะลักออกมาเลยเห็นไหมง่ายจะตายแป้งทอดเห็นไหมเดี๋ยวจะอันนี้ให้ดูน่ากินไหมตายแล้วไม่คิดว่ามันจะง่ายใช่ไหมคะอร่อยง่ายๆสไตล์เราแม่บ้านอย่างเราลองทำดูนะคะเสร็จแล้วนะคะคือไม่มีเตาอบเราก็สามารถทำอะไรอร่อยๆได้ค่ะบางครั้งอากาศร้อนเงี้ยไม่อยากเปิดเตาอบทำอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือโดนัทนุ่มๆ EP ที่251นะคะใช้แป้งเดียวกันแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับเป็นอะไรเราจะทอดหรือว่าเราจะทำเป็นโดนัทหรือว่าเราจะทำเป็นของคาวอะไรก็ได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะลองทำดูค่ะสูตรมีนานะมันง่ายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามที่ Facebook Page ได้นะคะ My Supply ตุรกีได้เลยค่ะ